สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wester Studio และวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยกับหนังแนวตลกร้ายโคตรจะหักมุมกับหนังที่มีชื่อว่า Big Nothing แต่ก่อนที่พวกเราจะไปรับชมกันนั้นอยากให้เพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเรานะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมสปอยเรื่องนี้กันได้เลยครับผมและหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องผ่านชีวิตของชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าชาลีเขานั้นมีครอบครัวที่อบอุ่นที่ประกอบไปด้วยลูกสาวและภรรยาสุดสวยที่เป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและนิสัยส่วนตัวของชาลีนั้นค่อนข้างเป็นคนที่เนิร์ดอีกทั้งเขายังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสตีเฟนฮอว์กินเรียกได้ว่าเขานั้นเป็นหนอนหนังสือตัวจริงและในเช้าวันนั้นภรรยาของเขาก็ได้มาทักทายอีกทั้งเธอยังเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีล่าสุดที่เธอได้พบเจอเป็นคดีฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมของฆาตกรปริศนาที่มีชื่อว่า The Undertaker ชาลีนั้นเป็นถึงนักเขียนหนังสือแต่ทว่าหนังสือของเขานั้นไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาเลยและรายได้หลักของครอบครัวก็มาจากภรรยาของเขานั่นเองและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องไปสมัครงานกับบริษัท call center ยักษ์ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของบริษัทและตอนนี้ก็ทำให้เขาได้พบกับเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อว่ากัสกัสนั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีประสบการณ์มากเกี่ยวกับงานนี้เขานั้นสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับแรงกดดันจากลูกค้าได้ดีแต่เขาได้ระบายความกดดันด้วยการนินทาลูกค้ารับหลังในระหว่างที่ลูกค้านั้นพักสายเขานั้นถือได้ว่าเป็นตัวแสบคนนึงเลยและกัสก็เป็นคนสอนวิธีการต่างๆให้กับชาลีทั้งคู่นั้นก็ได้สนิทกันตั้งแต่วันแรกที่ทำงานและในระหว่างพักเที่ยงอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยเรื่องครอบครัวของกัสกัสได้ระบายออกมาว่าครอบครัวของเขานั้นมีภรรยากับลูกสาวคนหนึ่งซึ่งลูกสาวของเขาดันมีปัญหาเกี่ยวกับความดันในตาซึ่งถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาเร็วๆนี้ลูกสาวของเขาอาจจะตาบอดไปตลอดชีวิตและค่ารักษาพยาบาลก็สูงมากจนทำให้เขาต้องหาเงินให้เร็วที่สุดและตอนนี้เขาก็มีแผนการที่จะหาเงินให้ได้เร็วๆในระหว่างที่เขากำลังจะเล่าเรื่องแผนการจู่ๆก็ได้มีเสียงอ่อนเรียกพนักงานให้เข้ามาทำงานต่อและการทำงานในช่วงบ่ายก็เป็นทีของชาลีที่เขานั้นจะต้องปฏิบัติจริงแล้วโดยที่มีทีมตรวจสอบคอยตรวจสอบผลงานอยู่ด้านบนด้วยความซวยของชาลีเขากับต้องพบลูกค้าที่ไม่ค่อยปกติทั้งป้าแก่บ้ากามจนไปถึงชายหัวร้อนชาลีนั้นได้ใช้วิชามารของกัสโดยนินทาลูกค้าเพื่อระบายความเจ็บปวดแต่ทว่าเขาได้ลืมพักสายก่อนที่จะนินทาลูกค้าจนลูกค้านั้นได้ยินทุกสรรพสัตว์ที่ชาลีได้อัญเชิญออกมาบิงโกเขาถูกไล่ออกตั้งแต่วันแรกที่ทำงานและชาลีก็ได้หัวเสียออกมาจากบริษัทกัสได้เข้ามาปลอบชาลีและนุ่มน้าให้เขาเข้ามารวมแผนการที่เขากำลังจะทำครั้งนี้และทั้งคู่ก็ได้นัดคุยกันที่บาร์แห่งหนึ่งและแผนการที่พวกเขากำลังวางแผนนั่นก็คือการไถ่เงินจากบาทหลวงผู้บ้ากามซึ่งกัสได้ข้อมูลจากที่ทำงานมาว่ามีบาทหลวงคนหนึ่งได้ใช้บัตรเครดิตของเขาไปสมัครสมาชิกพรีเมียมของเว็บโป้เว็บหนึ่งซึ่งพวกเขานั้นจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อไถ่เงินจากบาทหลวงคนดังกล่าวชาลีมีท่าทีที่ไม่ค่อยเต็มใจยิ่งนักแต่ว่ากัสนั้นก็ได้แต่อ้างว่าจะเอาเงินไปรักษาลูกของเขาและมันก็ทำให้ชาลียอมเข้าร่วมแผนการนี้โดยข้อตกลงที่ว่าแบ่ง 50-50 จากค่าไถ่ทั้งหมด 100,000 ชาลีถึงกับอึ้งกับจำนวนเงินที่กัสได้บอกออกมาและโผล่ออกไปว่า 100,000 ดอลลาร์จนได้ยินทั้งร้านและแผนการก็คือกัสจะเป็นคนที่ไปเอาเงินส่วนชาลีนั้นจะคอยเป็นพยานสถานที่ชาลีนั้นยังคงแคลงใจเพราะมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายกัสนั้นจึงให้โอกาสชาลีได้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขานั้นได้หยิบลูกอมสีแดงและสีน้ำเงินมาให้เขาฉากนี้คุ้นๆไหมครับคล้ายกับมอร์เฟียสที่เสนอข้อตกลงให้กับนีโอครั้งสุดท้ายในหนังเรื่อง The Matrix กัสนี่มันก็ช่างคิดจริงๆซึ่งถ้าเขาเลือกสีน้ำเงินนั้นก็หมายถึงกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมและสีแดงก็หมายถึงยอมรับที่จะทำภารกิจและก็เป็นที่แน่นอนว่าชาลีเลือกสีแดงทั้งคู่นั้นตกลงที่จะทำภารกิจร่วมกันแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาจากด้านหลังเธอคนนี้ก็คือกิ๊กของกัสเธอนั้นมีชื่อว่าโจซี่ทั้งคู่นั้นพบกันที่ร้านนั่งกินแห่งหนึ่งซึ่งโจซี่นั้นก็เป็นพนักงานที่ร้านแห่งนั้นทั้งคู่นั้นก็เข้ากันได้ดีเพราะมีระดับความจังไรที่เท่ากันถึงขนาดที่สามารถลงเอยกันบนเตียงในวันแรกที่เจอกันได้เลยในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นได้โบ๊ะบะกันกัสนั้นได้รู้ว่าเธอนั้นเป็นถึงมิสทีนโอคลาโฮมาและนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกัสเพราะตอนนี้เธอนั้นอาจจะยังไม่ถึง18เลยด้วยซ้ำมันเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้กัสนั้นอาจจะถูกข้อหาพรากผู้เยาว์ได้เจอซีนั้นเธอเข้ามาเสียบทันทีเพราะเธอนั้นรู้แผนการทั้งหมดแล้วแม้ที่ทั้งคู่นั้นจะปฏิเสธเขาไปแต่เธอก็ได้เสนอความคิดอันฉลาดว่าถ้าเกิดว่าบาทหลวงนั้นอัดเสียงของทั้งคู่ส่งไปทางบริษัทก็คงต้องรู้แน่ว่าเป็นใครซึ่งเธอนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะเธอนั้นไม่ใช่พนักงานบริษัทและเธอก็ได้เริ่มปฏิบัติการทันทีการไถเงินนั้นเป็นไปได้ด้วยดีด้วยฝีมือของเธอในตอนแรกนั้นชาลีและกัสได้เสนอว่าจะไถเงินแค่ 100,000 ดอลลาร์แต่เธอนั้นก็เล่นไม่ตามแผนเธอได้เรียกค่าไถเป็น 200,000 ดอลลาร์แทนแต่แผนก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปกัสนั้นจะต้องเป็นคนที่ไปเอาเงินโดยที่จะมีชาลีเป็นคนยืนยันที่อยู่ให้โดยที่จะต้องทำเป็นว่ารถของเขานั้นน้ำมันหมดแต่เขานั้นก็จะเดินเข้าไปในบาร์เพื่อยืนยันที่อยู่
โดยในวันปฏิบัติการนั้นชาลีก็ได้มีเวลาพูดคุยกับภรรยาของเขาในเรื่องที่ว่าถ้าหากเขานั้นเป็นโจรขึ้นมาเธอจะจับเขาไหมภรรยาของเขาก็ตอบว่าฉันจะจับชาลีก็ได้ให้เหตุผลขึ้นมาอีกว่าถ้าเกิดว่ามันจำเป็นต้องทำจริงๆล่ะฉันก็จะจับอยู่ดีจริงๆแล้วภรรยาของชาลีนั้นเธอเป็นคนที่ดีมากๆเธอนั้นคอยให้กำลังใจชาลีอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าชาลีนั้นจะไม่ค่อยเอาไหนเมื่อถึงเวลาปฏิบัติการชาลีก็ได้ประจำที่เขานั้นได้เข้าไปในบาร์เพื่อที่เขานั้นจะยืนยันตัวตนว่าเขาอยู่ที่นั่นจริงๆทางด้านของกัสนั้นเขาก็ได้ไปที่บ้านของบาทหลวงเช่นกันกัสเข้าไปที่บ้านของบาทหลวงแต่ทว่ามันมืดและเงียบผิดปกติเขาได้เรียกบาทหลวงแต่ไม่มีใครตอบรับมาเลยสักคนแต่แล้วก็มีชายโผล่มาจากด้านหลังพร้อมทั้งยกปืนขึ้นมาขู่เขาสุดท้ายกัสก็ขัดขืนและเกิดการปะทะกันตัดมาที่ทางฝั่งของชาลีเขานั้นพยายามพูดให้ทุกคนเชื่อว่ารถของเขานั้นน้ำมันหมดจริงๆโดยการที่เขาแซวเจ้าของปั๊มที่เป็นคนตาบอดแต่ก็ด้วยความซวยอีกแล้วเขาพบว่าเจ้าของปั๊มที่ตาบอดนั้นอยู่ข้างๆเขานี่เองชาลีถึงกับไปไม่ถูกเลยทีเดียวเขานั้นรีบจ่ายตังค์และมุ่งเข้าไปหากัสเดย์ทันทีและเมื่อชาลีไปถึงบ้านของบาทหลวงเขาก็ได้พบกับชายที่นอนอาบเลือดเต็มพื้นในระหว่างนั้นเขาก็ได้เช็คชีพจรว่าตายจริงหรือเปล่าเมื่อเขาเข้าไปจับชีพจรเขาก็สะดุ้งทันทีและก็โทรไปถามโจซี่ว่าตอนนี้นะมันเกิดปัญหาใหญ่เอาซะแล้วชาลีลากชายคนนั้นออกมาจากบ้านชาลีได้ใช้รูปปั้นเอลฟ์ผูกติดกับชายคนนั้นและหย่อนลงไปในแทงซ่วมนับว่าเป็นการอำพรางศพที่จีเนียสมากเขาก็ได้เข้าไปในบ้านอีกครั้งแล้วก็พบกับกัสและในตอนนี้นั้นกัสกำลังล้างแผลเขานั้นถูกยิงที่ขาเพราะการต่อสู้ก็พบความจริงว่าจริงๆกัสไม่ได้ยิงเขาแต่กัสแค่เอาแจกันฟาดไปที่หัวจนสลบไปและตอนนี้ก็คงน่าจะฟื้นแล้วล่ะผมนี่แทบจะคิดไม่ออกเลยครับว่าชายคนนั้นณตอนนี้เป็นยังไงบ้างชาลีก็ถึงกับสตันกับการกระทำที่เขาได้ทำไปคิดสิครับมันคงเลวร้ายเอามากๆชาลีคิดว่าชายคนนั้นน่าจะตายไปแล้วเพราะเลือดของเขานั้นเต็มพื้นไปหมดแต่จริงๆแล้วกัสได้บอกว่าเลือดนั้นเป็นของเขาทั้งคู่นั้นก็รีบตั้งสติและลงไปจัดการกับหลักฐานทั้งหมดและในตอนที่กัสนั้นได้ถูพื้นอยู่นั้นกัสก็ได้หันไปเห็นรูปปั้นพระเยซูที่มีน้ำตาไหลออกมาชาลีนั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดทันทีกับสิ่งที่เขาทำเมื่อกัสเข้ามาก็พบว่าน้ำตาที่มันไหลออกมานั้นเป็นน้ำที่มาจากพื้นรั่วแต่ยังไงชาลีมันก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีเขาได้ย้อนบาดหลวงเข้าไปในบ่อขี้เลยนะเขานั้นยอมที่จะมอบตัวกับตำรวจแล้วแต่กัสมันก็ไม่ยอมเพราะถ้าโดนคนเดียวมันก็โดนทุกคนเมื่อทั้งคู่ได้จัดการกับหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็รีบออกมาจากบ้านทันทีแต่ความสวยของชาลีมันก็ไม่หมดสักทีเขานั้นลืมนามบัตรของโจซี่ไว้บนโต๊ะโทรศัพท์มันก็ทำให้ทั้งคู่ต้องกลับไปอีกครั้งเมื่อเข้ามาหาบัตรมันก็ไม่อยู่บนโต๊ะอีกมันจึงทำให้เสียเวลาต้องหามันต่อแต่ก็ไม่นานนักชาลีก็หามันเจอและตอนนั้นกัสก็ได้สะดุดกับตู้หนังสือจนมีแผ่นดีวีดีมากมายโผล่มาจากตู้หนังสือด้วยความสงสัยนั้นพวกเขาก็ได้เอาดีวีดีพวกนั้นมาเปิดดูและนี่ก็ทำให้พวกเขาได้พบกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อดีวีดีที่พวกเขาได้เปิดนั้นเป็นดีวีดีสนับฟิล์มของบาทหลวงที่พวกเขานั้นกำลังจะมาถ่ายเงินจริงๆแล้วบาทหลวงผู้นี้เป็นคนที่วิปริตเขานั้นชอบจับผู้หญิงมาเชือดและถ่ายวิดีโอชาลีนั้นรู้สึกว่าเรื่องนี้มันหนักเกินตัวเขามากๆเขานั้นเอาแต่จะมอบตัวอย่างเดียวกัสนั้นพยายามห้ามทุกวิถีทางแต่ก็ไม่เป็นผลจนชาลีเปิดประตูออกไปแต่มันก็ไม่จบสิ้นสักทีเพราะดันมีตำรวจเข้ามาบอกว่าเราพบศพบาทหลวงแล้วชาลีก็ถึงกับงงพบได้ไงวะชาลีก็พยายามแก้ตัวว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะแต่ตำรวจก็บอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุบาทหลวงถูกยิงที่หัว3นัดและทิ้งไว้ในรถที่จอดไว้ข้างทางแถมนายตำรวจก็ยังยืนยันว่าเป็นบาทหลวงจริงๆและถึงตอนนี้ชาลีก็ต้องเล่นตามน้ำเลยล่ะครับชาลีได้บอกว่าเขาชื่อสตีเฟนฮอว์กินและนายตำรวจคนดังกล่าวก็ขออนุญาตเข้าไปเช็คในบ้านนายตำรวจคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเพราะสงสัยและสังเกตทุกอย่างแม้แต่ทีวีที่กำลังเปิดค้างอยู่ในระหว่างที่ชาลีเข้าไปในครัวเพื่อเอาน้ำมาเสิร์ฟนายตำรวจก็ได้สังเกตเห็นรอยเลือดบนพื้นมันก็ทำให้ชาลีเลิกลักเอาใหญ่เลยด้วยความจีเนียสบวกซื้อบื้อของชาลีเขารีบคว้ามีดในครัวและเฉือนแขนตัวเองทันทีเพื่อที่เขาจะได้อ้างว่าเลือดนั้นมาจากแขนของเขาเองถือว่าแผลนี้เป็นแผลที่โคตรฉลาดแต่ว่าเจ็บตัวไปนิดนึงและแล้วเสียงวิทยุก็ได้เรียกนายตำรวจคนนั้นกลับไปที่สถานีซึ่งปลายสายของวิทยุนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพเนโลปีภรรยาของชาลีระหว่างที่นายตำรวจคนนี้นั้นกำลังจะกลับสถานีอยู่แล้วแต่ทว่าเขานั้นก็ยังสนไม่เลิกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ขอให้ชาลีเปิดวิดีโอที่เล่นค้างอยู่เมื่อกี้และทั้งคู่ก็เข้ามาเปิดวิดีโอดูชาลีรู้ทันทีว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วถ้าหากนายตำรวจคนนั้นกดเพลย์วิดีโอชาลีง้างมือเตรียมฟาดนายตำรวจคนนั้นแต่ชาลีนั้นก็ไม่ทันที่จะฟาดเพราะวิดีโอที่เล่นนั้นกลับเป็นวิดีโอการ์ตูนแทนที่สนับฟิล์มที่เล่นค้างในตอนแรกซึ่งนี่ก็อาจเป็นฝีมือของกัสที่สับเปลี่ยนดีวีดีในตอนที่พวกเขาออกไปข้างนอกในตอนแรกนั้นนายตำรวจคนนี้ก็ยังสงสัยในตัวชาลีแต่ตอนนี้เขาหายแล้วล่ะนายตำรวจก็ได้ตัดสินใจว่าจะกลับไปสถานีแล้วแต่มันก็ยังไม่จบครับนายตำรวจคนนี้ก็ได้ไปเห็นรอยลากบนพื้นซึ่งมันเป็นรอยลากที่มีปลายทางไปถึงแทงส้วมและตอนนี้มันก็ถึงคราวซวยของชาลีเข้าแล้วนายตำรวจก็ได้บังคับให้ชาลีเปิดแทงส้วมซะและสุดท้ายกัสก็มาจบความสงสัยของตำรวจโดยการเอาแจกันฟาดใส่หัวจนสลบไป
กัสและชาลีก็ได้ลากนายตำรวจคนนั้นมามัดกับราวบันไดถึงตอนนี้ชาลีก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าเขาจะยอมมอบตัวให้กับตำรวจเพราะเรื่องเหล่านี้มันบานปลายเกินไปแล้วชาลีนี่มันก็งงเงจริงๆแต่กัสก็ไม่ยอมอยู่ดีเอาปืนขึ้นมาขู่ชาลีแต่เอาจริงๆสุดท้ายกัสก็ไม่กล้ายิงชาลีหรอกครับเขาก็ได้ปล่อยให้ชาลีเดินออกไปชาลีเดินออกไปจากประตูไม่ถึงวินาทีแต่เขาก็เดินกลับเข้ามาอีกครั้งเพราะว่าชาลีกับความซวยนั้นเป็นของคู่กันชาลีเดินเข้ามากับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจ่อปืนใส่หัวของเขาบ้านนี้นี่มันแขกเยอะจริงๆซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือเจ้าของบ้านเป็นภรรยาของบาทหลวงคนนั้นและเธอก็ยอมรับว่าเธอนี่แหละเป็นคนที่ฆ่าสามีของตัวเองและตอนนี้สถานการณ์ต่างๆมันก็บานปลายยิ่งกว่าดอกเห็ดซึ่งภรรยาของบาทหลวงคนนี้ก็มีชื่อว่าคุณนายสมอลคุณนายสมอลเธอก็เล่าว่าหลังจากที่เหตุการณ์วุ่นวายนี้ผ่านไปเธอก็จะหนีไปกับชู้ของเธอที่มีชื่อว่าแม็กซ์ลองเดากันดูสิครับว่าแม็กซ์คือใครกันแน่ผมให้เวลาเคส3 2 1ใช่แล้วครับแม็กซ์ก็คือคนที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในแทงซ่วมคุณนายสมอลเมื่อเธอรู้ดังนั้นเธอก็ตกใจอย่างยิ่งทั้งเธอยังถามว่าแล้วเงิน2ล้านดอลลาร์อยู่ที่ไหนกัสและชาลีที่ไม่รู้อีหนูอีเน่ต่างก็อึ้งกับคำว่า2ล้านดอลลาร์มันเป็นเงินที่เยอะมากกว่าที่พวกเขากำลังมาไถ่เธอขู่มาว่าถ้าทั้ง2ไม่ยอมรับว่าเงินอยู่ที่ไหนเขาจะยิงตำรวจคนนี้ทันทีและแล้วโจซี่ก็ทะลุประตูออกมาพร้อมกับขวานในมือจามใส่หัวคุณนายสมอลตายคาที่ในระหว่างที่พวกเขานั้นกำลังถกเถียงเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นโจซี่ก็โชคดีที่ดันได้พบกับเงิน2ล้านดอลลาร์ที่ซ่อนเอาไว้ในเตาอบในระหว่างที่ทั้ง3นั้นกำลังเชยชมกับเงิน2ล้านเหรียญนายตำรวจคนนั้นก็คลานออกไปพร้อมตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพวกเขาก็ได้จัดการกับตำรวจจนสลบไปชาลีก็ได้เก็บตราตำรวจที่หล่นไว้ใส่กระเป๋าโจซี่ก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเธอได้กรอกเหล้าใส่ปากของนายตำรวจเพื่อที่จะทำให้ลดความสามารถในการหนีได้แต่เราก็ไม่สามารถลดความเจ้าเล่ห์ของนายตำรวจคนนี้ได้นายตำรวจได้ใช้กลอุบายว่าตัวเองนั้นปวดฉี่แถมยังอ้างว่าถ้าเกิดว่าไม่ปิดประตูเขาก็ฉี่ไม่ออกด้วยความที่ทั้ง3นั้นเป็นโจรมือใหม่เขาก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะจริงๆแล้วนายตำรวจคนนี้พยายามที่จะหนีออกไปแต่แล้วฤทธิ์ของเหล้าที่โจซี่ได้กรอกเข้าปากมันก็ทำให้นายตำรวจคนนี้ทรงตัวยากขึ้นนายตำรวจพยายามปีนขึ้นไปบนชักโครกและหนีออกไปทางหน้าต่างแต่พาไปที่ชาลีโจซี่และกัสสะบัดเสื้อของตัวเองทำให้เอกสารบางอย่างตกลงไปที่พื้นชาลีได้เก็บเอาไว้และนั่นมันก็คือตัวเครื่องบินเป็นตัวเครื่องบินที่ชาลีวางแผนว่าจะหักหลังทุกคนและหอบเงินไปคนเดียวชาลีก็ได้ต่อยเข้าหน้าเพื่อเป็นการสั่งสอนกัสก็ยังหน้าด้านอ้างอีกว่าเขาจะเอาเงินนั้นไปจ่ายหนี้ให้กับภรรยาเพราะเขานั้นถูกฟ้องซึ่งถ้าเขาไม่จ่ายเขาก็จะไม่ได้คุยกับลูกอีกต่อไปกัสนี่มันก็จอมดราม่าจริงๆแต่แล้วก็มีเสียงตุ๊บมาจากห้องน้ำก็พบว่านายตำรวจตกลงมาจากชักโครกจนเลือดอาบกัสและชาลีต่างตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่างกับโจซี่เธอกลับดีใจเพราะหลังจากนี้ก็ไม่มีคนที่เป็นพยานอีกแล้วและโจซี่ก็ได้เสนอไอเดียว่าเขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้นายตำรวจคนนี้เมาขณะปฏิบัติหน้าที่และขับรถแฉลบรถคนนายสมอลจนตกหน้าผาทั้งคู่ซึ่งมันก็ไม่มีแผนที่ดีกว่านี้แล้วทั้งคู่ก็ตกลงยอมรับกับแผนของโจซี่ทั้ง3ก็ได้ยัดศพใส่กระเป๋ารูใส่ไว้ท้ายรถทั้ง3ก็ได้ขับรถออกไปทำตามแผนที่วางเอาไว้ในระหว่างที่พวกเขานั้นจอดไฟแดงอยู่ชาลีก็ได้สังเกตรูปที่แปะไว้ที่หน้าร้านถ่ายรูปและนั่นก็คือรูปของกัสที่โชว์ให้ชาลีดูชาลีจับโกหกกัสได้อีกครั้งจริงๆแล้วกัสนั้นไม่ได้มีครอบครัวอย่างที่เขาพูดเขาใช้มันเพื่อเป็นข้ออ้างให้ชาลีเข้าร่วมแผนการของเขาชาลีรู้ตัวทันทีว่าเขาโดนหลอกใช้จนทั้ง2ทะเลาะกันในรถระหว่างที่ทะเลาะกันนั้นมือของกัสก็เผลอไปโดนหน้าของโจซี่จนรถของพวกเขานั้นเผลอไปชนอีกคันคู่กรณีของพวกเขาก็เข้ามาดูว่ามีใครเป็นอะไรไหมแต่กัสก็พยายามพูดไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะท้ายรถของเขานั้นมีศพอยู่ทางกัสนั้นก็ได้ยื่นเงินส่วนหนึ่งเพื่อปิดปากคู่กรณีในระหว่างนั้นนาฬิกาเตือนของคู่กรณีของเขามันก็ดังขึ้นนาฬิกานี้เป็นนาฬิกาเสียงเตือนสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะมันเป็นเวลาที่จะต้องฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายลุงแกก็ไม่ได้สนใครหยิบเข็มขึ้นมาฉีดกลางถนนเลยระหว่างนี้กัสและพวกก็ขับรถออกไปทุกๆคนที่พวกเขาต้องพบเจอนั้นต่างก็ไม่ปกติสักคนและแล้วพวกเขาก็มาถึงหน้าผาที่เป็นที่หมายและปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกครั้งศพของคุณนายสมอลนั้นได้หายไปแล้วพวกเขาแดนรีบขับรถกลับไปหาอีกครั้งในระหว่างที่พวกเขาแดนขับรถกลับไปหาทั้ง3ก็ได้ทะเลาะกันทั้ง3กลับโทษคนอื่นว่าทำไมไม่ทำอย่างโน้นอย่างนี้จนไม่ได้มองถนนข้างหน้าแต่แล้วพวกเขาทั้ง3ก็ชนกับคุณนายสมอลเข้าจังๆและนี่มันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าตายแล้วจริงๆไม่นานก็มีรถตำรวจเข้ามาพอดีและแน่นอนครับชาลีกับความสวยเป็นของคู่กันตำรวจที่มานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคือภรรยาของเขานั่นเองภรรยาของเขาเพเนโลปีถึงกับงงทำไมชาลีถึงอยู่กับคนแปลกหน้าชาลีก็ได้บอกว่าทั้ง2คนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาแต่ภรรยาของเขานั้นก็ได้พาลูกสาวของเขามาด้วยเพราะไม่มีใครดูแลอยู่ที่บ้านและมันก็ทำให้ชาลีรู้สึกผิดเข้าไปอีกในระหว่างนั้นเพเนโลปีก็ได้โทรหาใครบางคนซึ่งเธอบอกว่าเป็นผู้ช่วยของเธอถึงตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเขาอยู่ที่ไหนทันทีที่เธอได้โทรไปเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจากท้ายรถแต่โจซี่ก็ได้อ้างว่ามันเป็นของเธอเธอไม่อยากรับเพราะเธอรำคาญแฟนเก่าของเธอเมื่อเพเนโลปีวางสายไปก็มีสายโทรเข้ามาหาเธอเสียงตอบกลับปลายสายของเธอมันทำให้เธอต้องสะบัดออกมามันคืออะไรกันแน่
หลังจากนั้นทั้ง3คนก็ต้องไปให้การที่สถานีทั้ง3ก็ได้เซอร์ไพรส์เข้าจังใจอีกครั้งทั้ง3ได้พบกับนักสืบเชสเตอร์ไฮม์หรือลุงเบาหวานคนนั้นนั่นเองทำไมโลกมันกลมเช่นนี้เนโรพีได้เรียกโจซี่และกัสเข้าไปเหลือแต่ชาลีกับกระเป๋าที่ใส่เงินกัสและโจซี่เข้ามาฟังการชันสูตรศพและนักสืบเชสเตอร์ไฮม์ก็ได้สรุปมาว่าจริงๆแล้วศพนี้ถูกฆ่าโดยอาชญากรชื่อดังที่มีชื่อว่า The Undertaker ทั้ง2คู่ก็ลงอกไปและปล่อยให้ทั้ง3คนกลับบ้านได้ในระหว่างที่โจซี่และกัสกำลังฟังการชันสูตรอยู่ชาลีก็ได้เข้ามาดูลูกพร้อมทั้งเอาเสื้อโค้ทของเขาคลุมลูกณจุดนี้ก็ทำให้รู้ว่าชาลีนั้นเป็นคนที่รักลูกเอามากๆและคำพูดสุดท้ายที่ชาลีฝากไว้ให้กับลูกก็คือ Everything is gonna be okay หรือว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยจริงๆแล้วชาลีก็เป็นแค่คนที่ไม่เอาไหนแต่เขากลับถูกหลอกใช้ดิโจซี่และกัสฉากนี้ก็ทำให้เรารู้สึกสงสารชาลีขึ้นมาจับใจเลยทีเดียวและเขาก็จูบลาลูกถึงตอนนี้แล้วชาลีก็ไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นเพราะเขานั้นก็แค่อยากกลับบ้านแล้วแต่มันก็มีบางอย่างที่พวกเขานั้นจะต้องทำให้เสร็จนั่นก็คือการกำจัดศพของนายตำรวจตัดภาพมาที่ภรรยาของเขาที่กำลังจะมารับลูกเพื่อกลับบ้านเมื่อเขาได้อุ้มลูกขึ้นมาตราในตำรวจที่อยู่ในเสื้อโค้ทของชาลีก็ได้ตกลงมาและนี่มันก็ทำให้ภรรยาของเขามั่นใจเข้าไปใหญ่ว่าชาลีได้ทำเรื่องร้ายๆอยู่แน่ๆตัดภาพมาที่ทั้ง3คนอีกครั้งทั้ง3คนวางแผนว่าจะนำศพของนายตำรวจไปถ่วงในน้ำมันดิบเพราะมันเป็นการอำพรางศพที่ได้ผลดีและภาพก็ตัดไปที่เพเนโลปีอีกครั้งถึงตอนนี้เธอก็มั่นใจว่าชาลีกำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เธอนั้นกลับเงียบไว้ซึ่งมันผิดกับที่เธอพูดไว้กับชาลีเหตุผลที่เธอทำแบบนี้เพราะเธอนั้นรักชาลีระหว่างที่ทั้ง3นั้นกำลังจะเอาศพไปถ่วงในน้ำมันดิบจู่ๆนักสืบเชสเตอร์ไฮม์ก็โผล่มาด้านหลังพร้อมชูปืนขู่ทั้ง3จริงๆแล้วนักสืบเชสเตอร์ไฮม์นั้นเป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าคุณนายสมอลแต่เขากลับไม่พูดสิ่งที่เขาตามมาที่นี่คนเดียวก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแก้แค้นกัสเพราะกัสนั้นได้ล้อเขาว่าอ้วนในตอนแรกเหตุผลแค่นี้ก็เดือดได้นักสืบเชสเตอร์ไฮม์ก็เตะไข่กัสไปเต็มแรงชาลีได้พยายามเจรจากับนักสืบเชสเตอร์ว่าถ้าปล่อยเขาไปเขาจะให้2ล้านเหรียญในระหว่างที่เจรจากันอยู่กัสก็ได้เหลือไปเห็นเข็มฉีดอินซูลินของนักสืบทิ่มลงไปเต็มแรงตรงที่ขาของนักสืบเชสเตอร์จนปืนมันกระเด็นออกมาตกที่ชาลีจนถึงตอนนี้นักสืบเชสเตอร์ก็ไม่มีทางสู้แล้วแต่ทว่านักสืบเชสเตอร์ก็ได้พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโจซี่ว่าจริงๆแล้วโจซี่คือฆาตกรชื่อดังที่มีชื่อว่าแม่ไม้ไวโอมิงวิธีการหลอกล่อเหยื่อของแม่ไม้ไวโอเมงก็คือหลอกล่อให้ผู้ชายติดกับสวาดแล้วเขาจะให้ชายคนนั้นดื่มวิสกี้ที่ผสมยาพิษเข้าไปซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากัสจะเป็นเหยื่อของเขาทุกๆคนต่างก็เป็นเหยื่อของอีกคนสัจจะไม่มีจริงอยู่ในหมู่โจรแต่โจซี่เธอก็พยายามแก้ตัวว่าเธอไม่ใช่แม่ไม้ไวโอเมงแต่ทว่าชาลีและกัสก็เชื่อคำพูดของนักสืบจนนักสืบได้ขอให้เธอพิสูจน์ว่าให้เธอหยิบวิสกี้ที่อยู่ในกระเป๋าและดื่มให้ดูและเธอก็ได้ดื่มให้ทุกคนดูหลังจากที่เธอได้ดื่มไปเธอก็มีอาการแต่ทว่ามันเป็นการล้อเล่นของโจซี่ที่จะทำให้ทุกคนตกใจเพราะในเหล้านั้นไม่ได้มียาพิษอยู่จริงๆในระหว่างที่ทั้งสองนั้นกำลังตกใจกับโจซี่นักสืบเชสเตอร์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการหนีทั้ง3ก็ได้เริ่มการหาตัวนักสืบเชสเตอร์กัสนั้นได้แยกตัวออกไปและเอากระเป๋านี้ไปคนเดียวเมื่อกัสเปิดกระเป๋าดูเขาก็ยิ้มออกมาและสุดท้ายมันก็เป็นกัสที่ได้เจอกับนักสืบเชสเตอร์และในตอนนี้ก็ถึงศึกการล้างแค้นระหว่างนักสืบเชสเตอร์และกัสและบทสรุปมันก็เป็นจุดจบของกัสที่โดนยิงตายนักสืบเชสเตอร์ก็ได้หอบเงินเข้าไปในรถเมื่อเข้าไปในรถก็มีโจซี่อยู่ด้านหลังเบาะแล้วเธอเอาปืนขึ้นมาขู่นักสืบเชสเตอร์ชาลีและโจซี่ได้ทรมานนักสืบเชสเตอร์ด้วยการให้นักสืบเชสเตอร์กินลูกอมมันช่างเป็นการทรมานที่โหดร้ายยิ่งนักจนทำให้นักสืบเชสเตอร์ร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยทีเดียวแล้วเสียงนาฬิกาแห่งความตายของนักสืบเชสเตอร์ก็ได้ดังขึ้นเขาได้ดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นหลังจากที่เขาไม่ได้ฉีดอินซูลินและแล้วก็อีกครั้งสัจจะไม่มีจริงอยู่ในหมู่โจรโจซี่ก็ได้หักหลังชาลีและให้ชาลีเลือกว่าจะตายแบบไหนระหว่างโดนยิงหรือดื่มวิสกี้ที่มียาพิษเข้าไปและตอนนี้มันก็เผยออกมาว่าโจซี่คือแม่ไม้ไวโอมิงตัวจริงและชาลีก็เลือกที่จะดื่มวิสกี้ครับหลังจากนั้นโจซี่ก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาก็พบว่าในนั้นมันเหลือแค่ตุ๊กตาเต็มไปหมดและชาลีก็ล้มลงไปตัดภาพมาที่บ้านของชาลีนักพิมพ์แห่งหนึ่งได้โทรมาที่บ้านของเขาเพราะต้องการที่จะพิมพ์หนังสือของเขาลูกสาวของชาลีนั่งวาดรูปอย่างเพลินๆโดยที่เธอนั้นใช้แบงค์แทนกระดาษและภาพก็ตัดมาที่โจซี่ครั้งเธอกำลังโบกรถอยู่แต่แล้วก็มีรถของลุงคนหนึ่งที่ยอมจอดและในท้ายกระบะของรถลุงคนนั้นก็ซ่อนศพเอาไว้ซึ่งจากการสันนิษฐานของผมคิดว่าคนนี้ก็คือ The Undertaker นั่นเองก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Big Nothingถ้าหากเพื่อนๆชอบหนังแนวนี้ก็คอมเมนต์กันมาและแนะนำกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ Western Studio ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ